จริงๆถ้านึกถึงสกาล่านี่นึกถึงอะไรรู้ไหมคะเป็ดปักกิ่งข้างล่างอร่อยที่สุดนึกถึงยุโรปนึกถึงอาร์คิเทคสถาปัตย์แบบคลาสสิกแล้วก็มีการออกแบบอลังการมากกว่าโรงอื่นๆนะคือสมัยก่อนนี้ลิโดสยามสกาล่าคือมันเป็น83อ่ะแต่อันเนี้ยเป็นโรงหนังพรีเมียมคือมีการออกแบบคือมานี่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยแต่งตัวมอซอไม่ได้มีคนชิมตัวมันให้ความรู้สึกแบบโรงหนังสมัยก่อนที่บ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแหวกบ้านเข้าไป2ชั้นแล้วจะเจอจอเบลอรับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันให้ความรู้สึกนึกถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงหนังที่มีมายาวนานนะคะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้มาดูสักทีก็ยังเสียดายอยู่ดีที่ไม่เคยได้มาแต่ก็รู้สึกดีกันที่แบบว่าอย่างน้อยครั้งนี้ก็ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายโรงหนังโรงนี้เป็นโรงหนังที่สวยที่สุดที่ฉันเชื่อว่าสวยที่สุดในโลกเลยสิ่งที่ดิฉันพยายามรักษาไว้เนี่ยคือความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดิฉันภูมิใจในสิ่งที่ดิฉันได้มอบให้กับลูกค้าของเราแต่ดิฉันไม่ได้ถือว่าเขาเป็นลูกค้าเขาคือครอบครัวของเราพนักงานก็เป็นครอบครัวลูกค้าก็เป็นครอบครัวสิ่งอะไรที่ดีๆเนี่ยฉันอยากให้กับครอบครัวของเราได้ดูเรียนมหาลัยฮะน่าจะปี36ปี93ฮะเรียนอยู่จุฬามันก็เหมือนเป็นโรงหนังที่ใกล้ที่สุดอะไรจำเรื่องแรกได้ด้วยคือเจอสิกปาร์คหลังๆทำงานที่อยู่มันไม่ได้อยู่แถวๆนี้แต่ว่าผ่านมาแล้วมันก็นึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยนึกถึงหนังที่ได้ดูแล้วก็นึกถึงจับมือผู้หญิงในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความรู้สึกแบบมางานคืนสุดยอดอ่ะคือนอกจากดูหนังแล้วมันก็มีความทรงจำหลายๆอย่างดูค่ะแถวหน้าเลยค่ะ10บาท15บาทนะคะสมัยนี้สิทธิ์นี่ก็ต้องเท่าไหร่แล้วล่ะ40กว่าปีแล้วนะความผูกพันมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่วันมันผูกพันมาเป็นเวลายาวนี่วันนี้ปลื้มมากเลยที่เห็นบางคนมีอายุแล้วเนี่ยก็จูงมือกันมาเนี่ยมาถ่ายรูปกันที่ระลึกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพบกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีอันนี้ซึ่งสมัยนี้มันคงไม่มีแล้วมั้งมีท่านอาจจะเป็นคนโบราณไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นความสุขใหญ่เวลาที่เราเห็นเขามีความสุขเนี่ยเราก็มีความสุขกาล่าเปรียบเสมือนอะไรสำหรับคุณนันทาครับเป็นชีวิตเป็นบ้านดิฉันอยู่ที่นี่มา51ปีเห็นตั้งแต่มันอยู่ในพิมพ์เขียวแต่ก็สร้างขึ้นมาจนเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ตัวเองจะต้องเป็นคนติดแบบนี้สร้าง51ปีมาแล้วเนี่ยเราเปิดมาด้วยความสว่างสวยตื่นตาตื่นใจมีความอลังการซึ่งที่ไหนก็ไม่มีแต่เราเป็นที่ที่เป็นเหมือนกับท่อกอล์ฟทาวน์เป็นที่ที่ทุกคนพูดถึงแล้วมันสวยจริงๆแล้วมันสวยจนถึงทุกวันแล้วตลอดเวลาอย่างที่เรียนมาแล้วว่า51ปีเนี่ยเราให้แต่ความสุขทุกคนแล้วจะให้ความสุขจนวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราจะปิดเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราจะปิดอย่างเหมือนเดิมคือมีความสว่างไสวมีความอลังการเชิญทุกคนมาถ่ายภาพพวกนี้เพื่อจะได้เก็บไว้ในความทรงจำก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันใจหายเนาะเพราะว่าเราเพิ่งมาดูเมื่อวันที่1ธันวาที่ผ่านมาตอนที่ถ่ายรูปเราก็ยังคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังกลับมาถ่ายได้อะไรเงี้ยพอรู้ว่าจะปิดไม่ได้ต้องมาก็เลยนัดกันมาว่ามาถ่ายรูปซะหน่อยสถานที่อันนี้คือรักและคิดถึงแต่มันก็เป็นสัจธรรมว่าณวันหนึ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปอะค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เขาเก็บไอ้โครงสร้างไว้คือผมไปเห็นที่เมืองนอกเนี่ยบางทีพวกไอ้สถาปัตย์หรือสถานที่เก่าๆที่เคยมีประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาจะไม่ทุบทิ้งนะแต่เขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นแกลเลอรี่เป็นที่แสดงงานศิลปะเป็นมิวเซียมเป็นไลบรารีเป็นห้องสมุดแล้วก็ยังคงไอ้โครงสร้างหลักๆที่ความสวยงามบรรยากาศนี่คือวันนี้เหมือนรอบกาล่าเหมือนกันนะเวลามาไฟเต็มสูทเสิร์ตบางคนแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่เสียดายแล้วก็คิดถึงมันเนี่ยจะบอกไงสกาล่าเขาตั้งชื่อดีนะลาสกาล่ามันก็เหมือนแบบบอกลาสถานที่ผู้คนผมไม่รู้จักเขาแต่ผมคุ้นหน้าเขาเหมือนเป็นญาติมิตรป้าฉีกตัวน้าป๊อปคอร์นหรือพี่ๆสูตรเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่หวังว่าเขาก็คงจะได้ดูหนังแบบสบายๆสักทีอยากจะขอบคุณที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มาเป็นครอบครัวของเราได้อุดหนุนเราเราได้มีโอกาสได้บริการอันนี้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณที่ให้ความสุขความทรงจำเก่าๆในอายุณตอนนั้นนะฮะที่มันผ่านมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ที่จะมาบอกลากันจนถึงวันสุดท้ายก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง